รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้ม 如。 ค่ะพบกับพี่ม่านมุกชรทา,านด่านกุลในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันนะคะเตรียมความพร้อมในการพิชิตฝันของน้องๆกันแต่ละคนกันพร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกําลังกายนะคะหรือว่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะถ้าสุขภาพดีแล้วก็การเรียนก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองค่ะ ช่วงติวเข้มวันนี้นะคะอาจารย์ธนวัน์เอี่ยมอําภัยจะมาแนะนําเทคนิคพิชิตข้อสอบพร้อมทั้งรวบรวมสูตรในการแก้ไขโจทย์วิชาแพทหนึ่งค่ะความถนัดทางคณิตศาสตร์และในช่วง Open House วันนี้นะคะจะพาไปทําความรู้จักกับภาควิชาทัศนามาตราศาสตร์ค่ะคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองคณะน้องใหม่นะคะที่เอาใจคนที่สนใจเกี่ยวกับดวงตาว่าแต่เออแล้วคณะนี้เนี่ยเรียนจบมาจะทําอะไรกันนะถ้าอยากรู้ต้องติดตามนะคะ แต่ช่วงแรกนี้ค่ะเราไปพบกับอาจารย์คณวัต์เอี่ยมอัมไพยกันในช่วงติวเข้มไปชมกันเลยสวัสดีครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กับครูพี่เอิร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันในวิชาคณิตศาสตร์นะครับในส่วนของการทําโจทย์ข้อสอบแพทหนึ่งนะฮะ หลายๆคนบ่นเยอะเหลือเกินว่าข้อสอบแผ่นหนึ่งนั้นยากนะครับบอกเลยว่าใช่ครับยากเออแต่อย่าลืมว่าเราสอบข้อสอบชุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แข่งขันกันเองเนี่แหละนะครับ ยากจริงไหมก็ยากจริงแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความพยายามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆตั้งใจแล้วก็เข้าใจในส่วนของเนื้อหาลองฝึกทําโจทย์นะครับก็สามารถเก็บข้อสอบได้นะครับในวันนี้ครับเราจะเรียนกันในเนื้อหาในส่วนของ Lock l o g กริทม m ซึ่งเป็นอีกบทหนึ่งที่ออกข้อสอบทุกๆปีเลยแล้วก็ออกหลายข้อด้วยนะครับ และใครนะครับที่ยังไม่ได้มีเอกสารในการเรียนวันนี้นะครับน้องๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.etvthai.tv นะครับในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะครับล็อกริทึมนะครับปกติเราเนี่ยเรามีคุณสมบัติของล็อกริทึมซึ่งบอกเลยว่าเป็นคุณสมบัติที่ต้องรู้นะครับเริ่มจากข้อแรกกันเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกฎการลดรูปนะครับกฎการลดรูปมีอยู่2อ,อย่างนะครับอันนี้รู้เลยนะฮะหเลยก็คือในส่วนของล็อก 1นะครับล็อกหนเท่ากับศนะครับและที่สำคัญครับล็อกเฐาน A เป็น1นะครับอันนี้ต้องใช้นะล็อกหนเท่ากับศนะครับและล็อกเฐาน A อเท่ากับหนะครับอ่ะนะครับนอกจากกฎตรงนี้นะครับอันที่2ครับเป็นกฎการรวมรูปนะครับหนูลองดูนะครับว่าเวลาที่เป็นล็อกคูณ เห็นไหมครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นล็อกบวกได้ล็อกบวกรวมเป็นล็อกผลคูณได้ล็อกผลลบรวมเป็นล็อกผลหารได้นะครับแต่เวลาที่เราจะรวมกันหรือไม่รวมกันนั้นนะครับสำคัญมากเลยก็คือฐานต้องเป็นฐานเดียวกันเห็นไหมฮะต้องเป็นฐานเดียวกันต้องเป็นฐานเดียวกันถึงสามารถเอามารวมกันได้นะครับและกฎที่3นะครับอันนี้เพื่อตั้งชื่อว่าเป็นกฎการตบนั่นเอง ทีนี้ครับเพื่ออยากให้หนูมองแบบนี้ที่ต่างนะฮะว่าพื่อมีอยู่2อสีด้วยกันอ่านะ เป็นสีเขียวและสีน้าเงินนะครับสีเขียวแบบเป็นอินเนอร์แบบเป็นคุณนายนิดนึงเนาะนะครับแล้วก็สีน้าเงินออกมาเป็นคนใช้นะครับสีเขียวเป็นคุณนาย x นะครับมีมงกุฎก็คือเป็นมงกุฎ A นะครับส่วนนะครับคนใช้นะครับ Y นะฮะมีมงกุฎก็คือเป็นมงกุฎ B นะครับหนูคิดว่ามงกุฎระหว่างคุณนายกับคนใช้อันไหนเป็นมงกุฎเลยค่ามากกว่ามากกว่ากันครับใช่ครับมงกุฎของ คุณนายเลยค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นครับเวลาเราตบมงกุฎลงมานะครับมงกุฎของคุณนายก็จะอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับเช่น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 ,ชนแบบนี้นะครับอ่ะนะครับตบลงมาเห็นปะ a ก็อยู่ด้านบนส่วนด้วย b อยู่ด้านล่างนะครับมันก็จะกลายเป็น a ส่วน b นะครับของ log x อกฐาน y a ส่วน b ของ log x อกฐาน y นะครับอ่ะต่อมาครับอันนี้เขาเรียกว่า เป็นกฎการสลับทีนะครับสังเกตด,ดูนะครับจากเดิมเป็น l o g x อฐาน y x อยู่บนโนาะ y อยู่ล่างถ้าพี่เอิร์ดไม่พอใจสลับทีครับเอาลงมาข้างล่างอ่าก็สลับระหว่าง x กับ y จากเดิม x อยู่บนใช่ไหมอันนี้เป็น y อยู่บนมั้งนะครับเพราะฉะนั้น l อ g ฐาน y ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วนด้วยล o อก y ฐาน x นะครับหรือล o อก x ฐาน y ครับเราก็สามารถแยก,กได้เลยนะครับ <g ül> s> <S ก็จะกลายเป็นล o อก x ส่วนด้วยล o อก y ก็ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นกฎการสลับที่และสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าเป็นกฎกระบทกฎกระบ,บทคืออะไรหนูลองสังเกตต,ตรงนี้ดูนะครับเราจะเจอว่า a นะครับมันล้อมหน้าล้อมหลังนี่ไง a มันล้อมหน้าล้อมหลังนะครับสมมุติว่าวิ่มีกระโดนโะนมันล้อมหน้าล้อมหลังล้อมหมดเลยอะ่ะเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีครับปึ๊บปึ้งเลยหายเลยฮะเพราะฉะนั้นครับก็เหลือแค่ x เฉยๆนะครับเวลาที่เราเจอกระโดนนะล้อมหน้าล้อมหลังนะครับกระดโนะไม่รู้จะไปทางไหนครับ หายตัวเลยเลยแค่ x เฉยๆนะครับก็ล็อกอันนี้ก็หายไปนะครับเวลาข้อสอบออกบอกเลยว่า5คอนเซปตนี้ออกข้อสอบแน่ๆและทุกๆปีด้วยนะครับมาดูโจทย์ข้อแรกของเรากันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นข้อสอบปี60น่าสนใจนะครับข้อนี้ครับอกว่าถ้า a นะครับเป็นเซตคำตอบของอะสมการในก้อนนี้นะครับแล้วเขาก็มีสมการมาให้เป็น x กำลังสองลบ2 x ลบ16นะครับ แล้วก็คูณกับล็อกฐาน2ของ2อลบรูทสน้อยกว่าล็อกฐาน2ของ2อบวกูทสนะครับโจทย์นะครับบอกว่า A นะฮะเป็นสับเซตของช่วงในข้อใดต่อไปนี้นะครับหนูขีดสันใต้ษณคำว่าเป็นสับเซตและหลายคนงงเหลือเกินสับเซตคืออะไรนะครับสับเซตนะครับคือการที่มันเข้าไปอยู่ นะครับนั่นหมายความว่าหนูคิดเล็ขมาเสร็จแล้วนะครับและลองดูซิว่า a ครับลูกเข้าไปอยู่ใน choice ข้อไหนนั่นเองนะฮะคิดเลขเสร็จแล้วนะครับลองไปดูนะครับว่า a มันเข้าไปอยู่ใน choice ข้อไหนนั่นเองนะครับอะมาดูกันนะครับทีนี้เพื่อเริ่มทำเลยเนาะเอ๊ะหนูลองดูนี่นิดหนึงนะ2ลบรูท3 และ2บวกรูกสพี่เอร์ยคุณคุณจังเลยอ่ะมันเหมือนเป็นคอนจูเกตซึ่งกันและกันเลยอ่ะนะครับคอนจูเกตอะไรยังไงนะถ้าสมมุตินะครับพี่เอร์๋มีเป็น2ลบรูทอยู่นะครับตัวคอนจูเกตของ2ลบรูทสครับจากเดิม2ลบรูทสอยู่บนใช่ไหมลูกคอนจูเกตก็จะกลายเป็นเซตหนึ่งส่วนด้วยแหละครับลูกกลายเป็น เก่งมากครับเซนหนึ่ส่วนด้วย2บวกรูทสาะนะครับแค่นี้ไม่ยากเพราะฉะนั้นครับเรามาแทนค่ากันเลยปะโจทย์นะครับกำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะกำหนดเป็น x กำลัง2นะครับลบ2 x ลบ16นะครับของล็อกฐาน2นะครับ ลอฐาน2เมื่อกี้นะครับเรารู้มาแล้วเป็นอะไรลูก2ลบรูทสาแต่คอนชูเกมันคืออะไรนะใช่ฮะเซษหส่วนด้วย2บวกรูทเพื่อแทนค่าเลยนะครับก็จะกลายเป็นล็อกฐาน2ของเซตหส่วนด้วย2บวกรูทปุ๊บโอเคนะครับ น้อยกว่านะครับก้อนนี้ก้อนนี้นะครับเหมือนเดิมเลยก็กลายเป็น l o อกนะครับฐาน2ของเจ้าตัว2บวกรูทสนะครับเอออะเอ๊ะเจ้าก้อนตรงเนี้ยมันมี2บวกรูทสอยู่ข้างล่างนะครับทำยังไงดีลูกให้ขึ้นมาข้างบนครับ ใช่ฮะเก่งมากก็ึ้นมาข้างบนก็จะกลายเป็นกําลังอะไรครับรูปก,กําลังลบหนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับก้อนแรกก็จะกลายเป็น x กาลัง2ลบ2 x ลบ16นะครับของเจ้าตัวก้อนนี้นะครับก็จะกลายเป็น log OK ฐาน2นะครับของเศษหส่วนด้วย2บวกรูทสถ้าพี่เอิร์ธเอาขึ้นมาข้างบนก็จะกลายเป็น2บวกกับ รูทสาทั้งหมดกำลังลบหนะครับน้อยกว่าอันนี้ฮะก็จะกลายเป็นล็อกฐาน2ของ2องบวกรูทสามเอหนูลองสังเกตดูนะครับตรงที่เป็นกำลังลบหอ่านะอันนี้เหมือนมองกุฎไหมลูกนะครับอันนี้เป็นมงกุฎของคุณนายเนาะตกมาได้ไหมฮะ ตบมาได้ตบลบหไม่ได้ตบมาเลยปึ๊บอ,อ่าอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับก้อนแรกลอกมาเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะกลายเป็น x กาลัง2ลบ2 x ลบ16นะครับมงกุฎตบมานะครับก็จะกลายเป็นลบอ่าของเจ้าก้อนเดิมนะครับก็คือเป็นลอกฐาน2ของ2บวกรูทสาม นะครับน้อยกว่าฝั่งขวาฝั่งขวาคืออะไรลูกฝั่งขวาก็จะกลายเป็นล็อกฐาน2ของ2บวกรูทสาประมาณนี้นะครับอเอ๊ะคุณคุจังเลยอะ่ะคุณคุจังเลยอะ่ะนะครับมันมีสองก้อนเหมือนกันมี2ก้อนเหมือนกันแต่หนูลองดูนะพี่เอิร์ดขอให้ไลท์ให้เห็นชัดๆ ก้อนนี้ก็เป็นล็อกฐาน2ของ2บวกรูทสใช่ไหมก้อนนี้นะครับก็เป็นล็อกฐาน2ของ2บวกรูทสใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าพี่เอิร์ดก็สามารถเอาล็อกฐาน2ของเจ้าตัว2บวกรูทสนี้มาหารตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาหารตลอดมันก็จะเหลืออะไรมั่งลูกก้อนหน้าเหมือนเดิมครับก็จะเหลือแค่เป็น x กําลัง2ลบ 2x ลบ16นะครับ ก้อนข้างหลังอันนี้นะครับหายไปแล้วจะเหลือแค่ลบหเฉยๆนะครับเครื่องหมายตรงกลางเหมือนเดิมเนาะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าด้านขวาก็คือเป็น1น,นั่นเองนะครับอะประมาณนี้ทีนี้ด้านซ้ายอะเออมันเป็นแบบเขาเรียกว่ามี1่อยู่เนาะมีลบหอยู่เอาลบหคูณเข้าหมดเลยอะมันก็จะกลายเป็นอะไรครับลูกก็จะกลายเป็นลบ x กาลังสองลบส x 2, คูณเข้าไปเป็น บวก 2x และบวก16นะครับเครื่องหมายก็คือเป็นน้อยกว่า1นั่นเองนะครับทีนี้3สมประสิทธิ์นะ x กําำลัง2อะครับลูกมันดูเป็นแบบติดลงติดลบมันเนาะนะครับไม่อยากได้ไม่อยากได้ไไดทำไงดีครับเออก็ใช่นะครับหนูก็ยา้ายไปฝั่งขวาก็ได้หรือจะอลบคูณตลอดก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับตามทยาศัสยเพื่อยา้ายไปฝั่งขวาอ่ะฝั่งซ้ายเป็น0นะครับ น้อยกว่าเหมือนเดิมลบ x กำลังสองครับย้ายไปเป็นบวก x กำลังสองนะครับบวก2 x ครับย้ายไปเป็นลบ2 x นะครับบวก16ย้ายไปเป็นลบ15เดิมมีบวก1อยู่นะครับก็กลายเป็นลบ15โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นครับกลายเป็น x กำลังสองลบ2 x ลบ15แม่จทย์ออกแบบนี้แสดงว่าเราแยกแฟกเตอร์ได้ไหมลูกได้เก่งมากครับเพื่อแยกแฟกเตอร์เลยกลายเป็น x บวก3นะครับและ x ลบ5นั่นเองนะครับอ่ะเขียนช่วงเออนะครับบางคนพอเจอสมการอยู่ด้านขวามือแบบนี้ไม่คุ้นชินแล้วก็เขียนช่วงไม่เป็นถ้าหนูยู่อย่างนี้ไม่คุ้นนะครับหนูก็ย้ายมาฝั่งซ้ายก็ได้แล้วแต่ใครที่ทำแบบนี้ได้ทำไปเลยใครไม่คุ้นลองสลับมาฝั่งซ้ายก็ได้นะครับอ่ะสำหรับคนไม่คุ้นนะครับเพื่อสลับมากลายเป็น x บวก3 คูณกับ x ลบ5นะครับปากกว้างๆหันไปหาสมการปากกว้างๆหันไปหาสมการนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็สลับฝั่งก็คือเป็นส่วนเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับเราก็เขียนช่วงได้เลยนะครับเขียนช่วงเลยปึ๊บะนะฮะลบ3ครับลูกถอดออกมาเป็นอะไรครับ ใช่ก็เป็นลบ3บวก3ถอดมาเป็นลบ3ครับลบ5ถอดมาเป็นอะไรครับลูกเป็นบวก5นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับเขียนช่วงเลยสลับบวกลบบวกนะครับอันนี้ประโยคนี้เออใช้ช่วงไหนล่ะประโยคนี้ขึ้นมานอันว่าอะไรลูกคำนี้อันว่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกบางคนมากกว่าบางคนน้อยกว่านะครับเออ นี่เวลาเราดูเครื่องหมายแบบนี้นะสำคัญมากเลยนะลูกอ่านเครื่องหมายแบบนี้ให้เป็นนะฮะเออแล้วเราจะได้รู้ว่าเอ๊นะครับเราจะเขียนช่วงแบบไหนดีนะครับถ้าพี่เอิร์ธเขียนเป็นเครื่องหมายนี้นะครับปุ๊บและแบบนี้ปุ๊บอ่านะครับด้านซ้ายด้านบนนะครับอันนี้คือเครื่องหมายเลยลูกใช่ฮะอันนี้คือเครื่องหมายเลยครับมากกว่านี่ไง มอมาชัดๆเลยเห็นไหมมากกว่าเออนะครับมากกว่าเออนะครับและทำนองเดียวกันนะฮะ้าพี่เอิร์เจอเครื่องหมายอันนี้อ่าอันนี้คือเข้องหมายอะไรครับลูกเก่งมากครับน้อยกว่าเห็นไหมนอนหนูชัดขนาดนี้เออนะครับอ่ะนะ เพราะฉะนั้นอ่านไปแล้วเนาะอะไรคือเครื่องหมายมากกว่าและอะไรคือเครื่องหมายน้อยกว่านะครับทีนี้นะครับอย่างข้อนี้โจทย์บอกว่าอะไรนะลูกก็คือเป็นมากกว่า0ูนมากกว่า0ูนย์เราใช้ช่วงบวกหรือช่วงลบครับลูกใช้ช่วงเก่งมากครับมากกว่าศูนย์ก็คืออยู่ช่วงบวกนั่นเองนะครับเครื่องหมายอันนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าเฉยๆไม่มีเท่ากับแสดงว่าเราวงโปร่งเราวงโปร่งเราวงโปร่งนะครับใช้ช่วงบวกวงโปร่งใช้ช่วงบวกแสดงว่าไปทางฝั่ง ใช่ครับขวามือปึ๊บไปทางฝั่ง,งช่วงบวกอันนี้ก็คือซ้ายมือนะครับอันนี้คือคำตอบของเรานะครับอะแต่ประเด็นอย่าลืมนะครับโจทย์บอกว่าอะไรครับลูกโจทย์บอกว่าใช่ครับเข้าไปอยู่ A เป็นสับเซตเข้าไปอยู่แสดงว่าคำตอบที่เราคิดมานีครับลูกเข้าไปอยู่ในช้อยส์ไหนอ่ามีอยู่5ช้อยส์เออนะครับช้อยส์ไหนดีละ่ะที่สามารถ เอาที่เรากิดมาเนี่ยเข้าไปอยู่ได้ช้อยไหนดีจ๊ะเก่งมากเลยนะครับช้อยที่1น,นั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่ลบสไปฝั่งซ้ายซึ่งมันคืออะไรครับถ้าเป็นไปฝั่งซ้ายก็คือบริเวณนี้ใช่ไหมอ่ะอยู่อยู่แล้วและฝั่งขวาครับก็คือตั้งแต่4ไปบริเวณนี้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าช่วงสี่มงม่วง อยู่ระหว่างบริเวณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดอะไรครับลูกตั้งแต่เปิดลบอินฟินิตี้นะครับซ้ายสุดเนาะตั้งแต่เปิดลบอินฟินิตี้จนถึงลบ3เปิดนะครับยูเนียนนะครับที่เราคิดแรกก่อนเป็นอะไรครับลูกเป็นเปิด5ถึงอินฟินิตี้นะครับ เขาเข้าไปอยู่นะครับเข้าไปอยู่สับที่เป็นแบบทางการนิดนึงก็คือเป็นสับเซตนะครับของตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงลบสเปิดยูเนียนกับตั้งแต่เปิด4ถึงอินฟินิตี้นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าตรงกับช้อยข้อไหนครับลูกข้อข้อ1นั่นเองนะฮะอันนี้ก็ตอบช้อยข้อ1นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับใครที่เสร็จตรงนี้แล้วนะครับมาดูโจทย์อีกข้อนึ่งเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ครับเป็นข้อสอบอีกเช่นกันนะครับเป็นข้อสอบปี60แม่ใหม่อีกแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าให้ A นะครับเป็นเซตของจำนวนจริง x ทั้งหมดนะครับที่สอดคล้องกับอสมการในข้อนี้นะครับหนูช่วยเพื่อนไฮไลท์ประโยคนี้นิดนึงครับเขาบอกว่า A เป็นขอบล่างที่มากที่สุดนะครับส่วน b นะครับเป็นขอบบนที่น้อยที่สุดนะครับช่วยไฮไลท์นิดหนึงนะครับอ่ะประเด็นก็คือว่าข้อนี้นะครับลองดูดีๆเนาะนะครับมันแตกต่างจากข้อเมื่อกี้อยู่นะครับอ่ะทีนี้ข้อนี้ครับสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเอ๊ะหลังล็อกของข้อนี้มันคือตัวแปรอะไรหมดเลยลูกตัวแปร x หมดเลยอะใช่แนละ้วว่า มันเป็นตัวแปร x 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 นะครับซึ่งเราทราบไหมครับเราไม่ทราบเลยว่า x เป็นอะไรนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่รู้ว่า x เป็นอะไรนั่นหมายความว่าเราควรจะต้องแยกช่วงของ x นั่นเองเพราะฉะนั้นครับพี่เอิร์ทแยกกรณีของ x นะครับกรณีแรกกรณีแรกเลยนะครับหลังล็อกติดลบได้ปะ่ะ ไม่ได้เพราะฉะนั้นครับกรณีแรกครับเออ x ก็ต้องมากกว่า0และช่วงช่วงอันนึงที่มันเป็นข้อสำคัญเลยตัวเลขนั้นคือเลขอะไรลูกเลข1ฮะถ้า x เป็น1หลังเราเป็น1ค่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นครับช่วงแรกเพื่อนเลยบอกว่า x ต้องมากกว่า0นแล้วก็น้อยกว่า1 x ต้องมากกว่า0แล้วก็น้อยกว่า1นะครับอะเอ๊ะออถ้า x มากกว่า0แล้วก็น้อยกว่า1ครับเราจะกลายเป็นอะไรลูก ก็คือเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับเศษส่วนจะอะไรลูกอะไรนะที่อยู่ระหว่างศูนย์กับ1ลองยกมาสักตัวหนึ่งสิเป็นติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นซักเซนหนึ่งส่วนสองก็ได้อ่ะถ้าพี่เอิร์ลองแทนค่าสมมุตินะครับกลายเป็นล็อกลองแทนค่าก้อนนี้ก็ได้อ่ะก้อนนี้นี่นะเออล็อกเอา,อานสนะครับแทนค่าเนาะกลายเป็นล็อกถาน2นะครับ x คืออะไรนะ x ก็คือเป็นเซนหนึ่งส่วนส เพื่อเต๋อวัด2ขึ้นมานะครับส่วน2กลายเป็นอะไรครับลูกกลายเป็น2กําลังอะไรครับลบ1แล้วเราก็สามารถเอาลบ1เนี่ยครับลูกตบได้ไหมฮะตบได้ใช่นะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับลูกกลายเป็นลบ1คูณกับก้อนสีเขียวเดิมก็คือเป็นอะไรครับลูกล็อก2ฐาน2ซึ่งเป็นอะไรจ้าเป็นเป็น1ใช่ ซึ่งมันจะเหลือแค่อะไรลูกจะเหลือแค่ลบหนึงเฉยเออเอ๊ะนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้า x อยู่ระหว่าง0กับ1อันนี้เป็นลบไหมเป็นลบนะครับเดี๋ยวลองดูสมาการอีกรอบหนึ่งนะสมาการที่เขากำนดมาให้คืออะไรนะครับลูกก็คือเป็น l o g x 2ฐาน2บวกกับ log x ฐาน3มากกว่าเท่ากับ l o g x ฐาน2คูณกับล็อก x อฐาน3เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าถ้า x อ,อยู่ระหว่าง0ถึง1มันจะเป็นอะไรครับรูปเป็นลบเพราะฉะนั้นครับอันนี้เป็นลบอ่ะก้อนนี้เป็นลบบวกกับอีกก้อนนึงก็เหมือนเดิมมันก็คือเป็นอะไรลูกเป็นลบนะครับก้อนทางขวาอันนี้ก็กลายเป็นลบคูณกับลบลบบวกลบมันก็จะได้อะไรลูกก็จะได้ลบใช่ไหมครับ ฟังขวาล่ะลูกลบคูณลบเป็นอะไรครับลูกเป็นบวกทีนี้หนูลองดูนะเป็นไปได้ไหมว่าลบคําตอบเลขที่เป็นลบจะมากกว่เป็นบวกเป็นไปไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับลูกนั่นหมายความว่ากรณีนี้ไม่มีคําตอบใช่ครับนั่นหมายความว่ากรณีนี้นะครับไม่มีคําตอบ อันนี้ในกรณีที่ x อยู่ระหว่าง0กับ1นะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งกันบ้างนะครับถ้ากรณีที่ x ไม่ได้อยู่ระหว่าง0กับ1ละ่ะนะครับในกรณีที่ x เป็น1ปึ๊บนะครับกรณีที่ x เท่ากับ1เราลองแทนค่าทุกตัวเลยเนาะมันจะกลายเป็นอะไรครับลูกเร็วๆเลยก็จะกลายเป็น ตัวไหนเป็น x นะครับแทนด้วยอะไรครับลูกแทนด้วย1นะครับแทนเลยก็จะกลายเป็น l o อกใช่ครับ l o g ใช่ l o g 1 1ฐาน2บวกกับอะไรครับลูก l o g 1ฐาน3ใช่ไหมครับมากกว่าเท่ากับวงเล็บของ l o อก1ฐาน2คูณกับ l o g 1ฐาน3 ล็อก 1>, 1จำได้ไหมลูกล็อก1เป็นอะไรครับลูกล็อก1เป็น0อันนี้บวก0มากกว่าเท่ากับอันนี้คืออะไรครับลูกเออก็คือ0กับ0เออนะครับเอะซ้ายมือก็0ย์ขวามือก็0นย์แสดงว่า0นมันเท่ากับ0นยไหมเท่ากับ0แสดงว่ากรณีนี้เป็นไปได้ไหมลูกเป็นไปได้เพราะฉะนั้นครับกรณีเป็นไปได้นั่นหมายความว่า x เป็น1ใช้ได้ไหมครับ ได้ได้คำตอบมา1ตัวแล้วว่า x อนะเท่ากับ1 x เท่ากับ1นนะแค่คำตอบเดียวแต่อย่าลืมเนาะเรามีตั้ง3ช่วงใช่ไหมครับก็คือ x อยู่ระหว่าง0ถึง1 x เป็น1และช่วงสุดท้ายครับในกรณีที่ x มากกว่า1 เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเทคนิคพิชิคอสอบที่อาจารย์ธนวัฒน์นำมาติวเข้มให้กับพวกเราในวันนี้นะคะได้ทั้งความสนุกและก็ความรู้กันเลยนะคะแบบยกกำลังสองเลยน้องๆคะเคยได้ยินคำกล่าวว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้ากันไหมคะดังนั้นนะคะถ้าอยากเป็นคนที่น่ารักน่าใสแล้วก็สวยเนี่ยต้องมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะอย่าเป็นคนที่โกรธง่ายโมโหง่ายเพราะว่าเวลาที่เราโมโหเนี่ยล่าตาของเราก็จะบึง้งตึง กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของใบหน้าก็จะตึงเครียดตามไปด้วยนะคะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการยืดเส้นยืดสายขยับตัวบิดซ้ายบิดขวาสักหน่อยนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึงเครียดเนี่ยผ่อนคลายลงได้นั่นเองค่ะแล้วก็ต้องฝึกทําใจให้เย็นๆนะคะอาจจะลองนับ1นึถึงหนึช้าๆเพื่อเป็นการสงบใจก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้ได้เวลาช่วง Open House กับภาควิชาทัศนามาตศาคณะสหเวชาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ โอเพนเฮาส์วันนี้พาน,น้อ,นองๆมาทําความรู้จักกับสาขาวิชาที่เชื่อว่าน้อยคนมากๆนะครับที่จะรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อและนี่ก็คือสาขาวิชาทัศนามาศาสตร์นั่นเองแหะครับสำหรับผู้ที่จบจากสาขาวิชาทัศนามาศาสตร์ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่เรียกว่านักทัศนามาตรหลายคนอาจจะเกิดคําถามว่าแล้วนักทัศนามาตรคืออะไรเดี๋ยวตามเข้าไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับ ความสาคัญของนักธรรมาสนะคะก็ปกติแล้วเราเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญในการคัดกรองความผิดปกติในการมองเห็นและความผิดปกติของดวงตาเพื่อส่งต่อไปทําการรักษาอย,ย่างจะสแพทย์หรือทําการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถใช้ดวงตาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะ าของจิุแพทย์นะคะโดยทั่วไปเขาจะเน้นไปที่การบำบัดโรคและการผ่าตัดจะไม่ค่อยได้เข้ามาดูในเรื่องของการตรวจสายตาแล้วก็การฝึกบำบัดทั้งหลายค่ะรัชนาศก็จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านการมองเห็นค่ะซึ่งก็จะเป็นตั้งแต่คนเรามองเห็นได้ยังไงนะคะแล้วก็ระบบการมองเห็นของมนุษย์เนี่ยทำงานยังไงรวมไปถึงการตรวจวัด ในเรื่องของการมองเห็นโรคตาสุขภาพตาทั้งหลายแล้วก็ไปถึงการตรวจวัดสายตาการตรวจโรคตาตามด้วยพวกการจ่ายแว่นตาคอนแทคเลนส์ Lane, รวมถึงการฝึกบำบัดกล้ามเนื้อตาเพื่อรักษาอาการตาเขตาเหลรวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคค่ะ รู้สึกสนใจสาขานี้เพราะว่ามันเป็นสาขาใหม่แล้วก็มีอัตราการตกงานแล้วก็แข่งขันที่ต่ำนะครับผมเรียนเกี่ยวกับทางด้านตาโดยเฉพาะเลยก็รู้สึกสนใจก็เลยลองเข้ามาเรียนครับนิสิตของเราจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด6ปีนะคะโดยมีตั้งแต่การเรียนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการเรียนพื้นฐานของวิชาชีพแล้วก็การฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพซึ่งรวมถึง การตรวจวัดเซยตาการตรวจโรคตาเพื่อรองรับการทำงานไม่ว่าจะเป็นในร้านแว่นตาในโรงพยาบาลในสูตรเรสิกหรือตามบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองเห็นค่ะช่วงปี1ปี2เนี่ยจะเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ปกติครับก็คือต่อจากมปลายเลยก็พวกชีวะเคมีฟิสิกส่วนพอปี2ปี3เนี่ยก็จะเริ่มมีวิชาที่เป็นวิชามหาลัยที่แอดวานขึ้นพวก ศรีระวิทยากายวิภาคศาสตร์นะครับพอปี3ปี4ปี5เนี่ยเราก็จะเจอดทางด้านตาโดยเฉพาะก็คือจะเป็นวิชีลโลจีอะนาโตมีของดวงตานะครับแล้วก็การทำงานของดวงตาส่วนปี4ปี5เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกฝนการตรวจคลินิกซะส่วนใหญ่แล้วก็ มีวิชาที่เกี่ยวกับการไดแอ็โรคทางตาแล้วก็ความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ตาครับผมส่วนรุ่นพี่ปี6กนะครับก็คือจะไปฝึกงานภายนอกก็ตามโรงพยาบาลหรือว่าร้านแว่นหรือว่าบริษัทเลนบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องครับผมคาะในการเรียนของการวัดสายตานะคะก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่เรียนขั้นตอนการตรวจในเชิงทฤษฎีทําความเข้าใจว่าในการตรวจแต่ละขั้นตอนเนี้ยเราใช้หลักการอย่างไร ต่อจากนั้นเราก็จะเริ่มการเรียนในภาคปฏิบัติก็คืออาจารย์จะเป็นผู้สอนจะต้องฝึกปฏิบัติกับเพื่อนด้วยกันเองก่อนที่จะเจอกับคนไข้จริงค่ะก่อนที่เขาจะออกไปเป็นนักทัศมศตรอย่างเต็มตัวเนี่ยเขาจะต้องมีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เกี่ยวกับธุรกิจเรื่องแว่นนะครับผมก็คือสามารถจบไปเปิดร้านแว่นได้แล้วก็มีคลินิกแว่นในร้านของตัวเองหรือไม่ก็ทํางานที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศนะครับเริ่มมีการเปิดรับนักทรณมศาสตร์เข้าไปแล้วก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสุขภาพตาและการมองเห็นเรียกได้ว่ามันเป็นสาขาวิชาชีพที่กําลังโตในไทยนะครับผมแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่า คนในสังคมสมัยนี้ครับก็จะมีการใช้ใสายตาจํานวนมากพวกแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็ คนเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหรือวัยกลางคนเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านสายตาซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องทําการรักษาแก้ไขฟื้นฟูนการมองเห็นซึ่งนักศนมาศาสตร์เนี่ยก็จะมีส่วนในการดูแลและรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงครับผมส่วนใหญ่เราจะขอเป็นเด็กวิทย์คณิตนะคะแล้วก็จะต้องมีพื้นฐานทางภาษาที่ดีพอสมควรเพราะว่าสาขาวิชาเราค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ตำราสื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษอะคะ่ะ ถึงน้องๆน,นะครับที่สนใจสาขาวิชาทัศนิมิตศสตร,ร์นะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูก่อนนะครับว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรหรือว่าจบมาทํางานอะไรนะครับพี่ก็อยากจะแนะนําว่าถ้ามาเรียนที่เนี่ยสนุกจริงๆแล้วก็จบไปเนี่ยอัตราการรองรับการทํางานเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วค่าตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับถ้าสนใจก็ลองมาสมัครดูนะครับพี่ๆรอน้องอยู่นะครับผม เชื่อว่าวันนี้น้องๆน,น่าจะรู้จักสาขาวิชาทัศนามา,สสาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสาขาวิชาที่ไม่ค่อยจะได้ยินชื่อกันสักเท่าไหร่แต่ก็มีการเรียนการสอนที่น่าสนใจรวมทั้งยังเป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการในการทํางานอีกด้วยหวังว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับน้องๆกันนะครับน้องๆที่สนใจก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันได้เลยนะครับ เชื่อเลยนะคะว่าคณะสหเวิชศาสตร์ภาควิชาทัศนามาศาสตร์เนี่ยนอกจากจะเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาดวงตาแล้วนะคะพอเรียนจบออกมาก็ยังสามารถทํางานได้หลากหลายมากๆ แต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะรู้จักคณะอื่นๆว่าเขาต้องเรียนคณะอะไรกันบ้างแล้วก็มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างสามารถดาวชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บ eTV h a i .tv ค่ะเพื่อเป็นข้อมูลที่มุ่งไปสู่ฝันของน้องๆกันนะคะแต่ตอนนี้ได้เวลาช่วงติวเข้มวิชาแพทหนึ่งความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์กันต่อกับอาจารย์ธนวัฒน์เอี่ยมอําไพในช่วงที่2ไปชมกันเลยค่ะเรามาดูในกรณีที่ x มากกว่า1กันบ้างเกิดอะไรขึ้นนะครับ กรณีที่ x มากกว่า1นเออนะครับกรณีที่ x มากกว่า1หมายความว่าอะไรครับหลังล็อกมันก็จะเป็นบวกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลังล็อกเป็นบวกหมดเลยจากเดิมโจทย์คืออะไรครับกอนี้ตัวนี้ก็เป็นบวกตัวนี้ก็เป็นบวกตัวนี้ก็เป็นบวกและตัวนี้ก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นครับเรามั่นใจเลยว่าหลังล็อกเป็นบวกแน่ๆดังนั้น พี่เอิร์ธก็เลยสามารถเอาเจ้าตัว l o g x ฐาน 2, 2คูณกับ l o g x ฐาน3มาหารตลอดได้นะครับจากโจทย์นะครับมันก็จะกลายเป็น l o g x ฐาน2บวกกับ l o g x ฐาน3ใช่ไหมครับมากกว่าเท่ากับนะครับมากกว่าเท่ากับก้อนนี้ครับก็คือเป็น l o g x ฐาน2คูณกับ l o g x ฐาน3อ่ะเพราะฉะนั้นครับมันเป็นบวกแน่ๆพี่เอิร์ทเลยเอาเจ้าตัว l o g x ฐาน2คูณกับ l o g x ฐาน3มเนี่ยนะครับมาหารตลอดทั้ง2ฝั่งเลยเพราะว่ามันเป็นบวกแน่ๆเนาะ พอาหารแบบนี้เสร็จแล้วนะครับหนูลองสัมผัสบางอย่างสิลูกมันดูตัดกันได้ไหมฮะใช่แล้วนะฮะมันตัดกันได้ปึ๊บเออตัดกันอันนี้เหลืออะไรครับลูกเหลือใช่ครับเหลือ1น,นั่นเองอ่ะพอเป็นด้านซ้ายมือนะครับมันก็แยกได้เนาะนะครับแยกได้จะกลายเป็นอะไรลูกเวลาเราแยกด้าน้ายมือครับก็จะกลายเป็นล็อก x ฐานสส่วนด้วยก้อนหารอันใหญ่เลยก็คือเป็น l o g x ฐาน2คูณกับ l o g x ฐานสใช่ไหมครับบวกกับอีกก้อนหนึ่งก็จะกลายเป็น l o g x ฐานสส่วนด้วยก้อนใหญ่ครับก้อนใหญ่คืออะไรลูกก็จะกลายเป็น log x ฐานสคูณกับ l o g x ฐานสาม โอเคไหมเอออะไรตัดได้เราตัดไปเลยนะพื่อตัดได้ตัดเลยชึบชบอ่าอันนี้ได้หนึ่งนะตัดเลยชึบชบอ่ะเพราะฉะนั้นครับฝั่งซ้ายจะเหลือแค่อะไรลูกจะเหลือแค่เศษหนึ่งส่วนด้วย log x ฐาน3บวกกับอันนี้ครับก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งครับส่วนด้วย log X, ฐาน2นะครับอ่ะคอเครื่องหมายเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นมากกว่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับเออ a นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับ log x ฐาน3ถ้าพี่เอกลับขึ้นมาจำได้ไหมลูกกดสลับที่ครับเอาขึ้นมาข้างบนก็จะกลายเป็น l o g ใช่ครับ3ฐาน x บวกกับอันนี้เหมือนกันเลยเอากลับขึ้นมาครับก็จะกลายเป็น l o g 2ฐาน X ซึ่งมากกว่าเท่ากับ1อ่าและอันนี้ครับฐานเหมือนกันนะครับมาบวกกันเราสามารถเอาก้อนห้าหลังมาคูณกันได้ด้วยก็กลายเป็น l o g ฐาน X ของอะครับลูก3คูณ2ใช้แล้วนะครับอ่ะคิดเล็กนิดนึงนะครับก็จะกลายเป็น log ฐาน x ของ3มคูณ2มีค่าเป็นอะไรคะมีค่าเป็น6นะครับซึ่งมากกว่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับเออฐาน x แบบนี้เราปลดล็อกได้เลยนะครับก็กลายเป็น6มากกว่าเท่ากับอะไรครับลูกมากกว่าเท่ากับ x กําลัง1ก็คือเป็น x นะครับ สาเหตุที่เรอ er สามารถย้าย x ขึ้นมาแบบนี้ได้เน้นนิดนึงเนาะเพราะว่าอันนี้เราทำในกรณีของ x มากกว่า1อยู่นะนะครับเราทำในกรณีของ x มากกว่า1อยู่เห็นไหมลูกที่เรากำหนดนะครับในกรณีของ x มากกว่า1อยู่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับคำตอบในกรณีนี้จะเป็นอะไรมั้งลูกก็คือกรณีของ x มากกว่า1อ่าแต่คำตอบต้องน้อยกว่า6 เพราะฉะนั้นครับคำตอบในข้อนี้ก็จะกลายเป็นมากกว่า1 1เเฉยๆเป็นเปิด1นะครับและน้อยกว่าเท่ากับ6ก็จะกลายเป็น6ปิดนั่นเองนะครับอันนี้คือคำตอบในกรณีที่3นะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราอยากได้คำตอบเราก็รวมคำตอบทั้ง3กรณีนะครับเพราะฉะนั้นครับรวมคำตอบทั้ง3กรณีเลยนะครับก็ จะได้แล้วว่าคำตอบของ a นะครับกรณีที่2มันมี1อยู่ด้วยก็จะกลายเป็นปิด1ถึง6ปิดนะครับโจทย์ต้องการอะไรนะโจทย์ต้องการหา a intersect ตั้งแต่ปิด0ถึง9ปิดเอ a intersect ตั้งแต่ปิด0ถึง9ปิดนะครับดังนั้นนะฮะ a intersect ตั้งแต่ปิด0ถึง9 มันก็ต้องตอบตัวน้อยใช่ไหมลูกก็จะกลายเป็นปิด1ถึง6ปิดนะครับเราจะได้อะไรมาแล้วลูก1 1คืออะไรครับลูก1ก็คือเป็นขอบเขตล่างใช่ส่วน6ครับก็คือเป็นขอบเขตบนนั่นเองนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการหาค่าของ a-b บวก B ก็คือขอบล่าง b ก็คือขอบ บนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนูหาคำตอบเลยก็จะกลายเป็น1บวกกับ6มีค่าเป็น7นั่นเองนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบปี5-9นะน่าสนใจเนาะนะครับข้อสอบข้อนี้เขาบอกไว้ว่าแบบนี้ครับเขากำหนดล็อกฐาน3ของ4กํกำลัง x บวก137น้อยกว่า2บวกกับล็อกฐาน3ของ1บวก2กํกลัง x บวก2นะครับ อะบางคนเจอโจทย์แบบนี้บอกเลยนะฮะข้ามเอออย่าพึ่งข้ามสิอย่าพึ่งถอดใจนะครับลองทําดูก่อนนะครับ <c oughs> ทีนี้เวลาที่เราจะทําเรื่องล็อกให้มันง่ายอ่ะครับเราก็ควรจะทําให้แบบฐานนะครับลูกมันเท่ากันตัวแรกเนี่ยครับสังเกตเห็นไหมฮะตัวแรกนี่คือล็อกฐานเลยครับลูกฐาน3เก่งมากครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือล็อกฐาน3แต่ลองดู2ตัวนี้สิอ่ะ 2ไม่ได้เป็นล็อกเป็นเลข2เฉยๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเหงาจังเลยอ่ะเราอยากได้2นะครับให้กลายเป็นล็อกเพราะฉะนั้นครับเพื่อเปลี่ยนทุกตัวเป็นล็อกก่อนเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยเนาะมันก็จะกลายเป็นล็อกฐาน3ของเจ้าตัว4กํกลัง x บวกกับ1น7นะครับน้อยกว่า2ตัวนี้อยากให้เป็นล็อกนะ่ะล็อกฐาน3ด้วยเพราะฉะนั้นพี่เอิร์ธ ใส่ล็อกฐานสามไปก่อนปึ๊บแน่นอนและถ้าเราอยากเป็นตัวเลขให้หนูรักไก่นะันลูกอันนี้เป็นฐานสามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้างบนก็ควรจะเป็นเลขสามเหมือนกันแต่สุดท้ายต้องเป็นสองเก่งมากต้องใส่เลขเลยครับลูกสามกำลังกำลังสองอันนี้ใช่เพราะว่าเวลาเราตบลงมานึกภาพออกไหมตบลงมาสองอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็สามกับสามกลายเป็น 1>, 1ใช่นะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ก้อนหลังนะครับบวกมาเหมือนเดิมเนาะก็คือบวกเข้าด้วยล็อกก้อนหลังก็จะกลายเป็น l o อกฐาน3ของเจ้าตัว1บวกกับ2กํกำลังด้วย x บวก2โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันคิดเลขนิดนึงเนาะมันก็จะกลายเป็นล็อก ฐาน3ของ4กํกลัง x บวกกับ137นะครับน้อยกว่าก้อนนี้ครับลูกอันนี้เป็นล็อกฐาน3เหมือนกัน3กํกลังสเป็น9ใช่แล้วนะครับบวกกับก้อนนี้นะครับมันก็คือเป็นล็อกฐาน3ของ1บวกกับ2ยกกำลังด้วย x บวก2นั่นเองนะครับอ่ะเ ด้านขวาตรงนี้มันเป็นล็อกฐาน3เหมือนกันนะแล้วมันมาบวกกันนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนอะไรได้ลูกนา่ารักมากคุยกันได้ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนเดิมเลยก็กลายเป็นล็อกฐาน3ของ4กํกลัง x บวกกับ1น7อนะฮะอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมล็อกฐาน3เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เอิร์ทก็ เปลี่ยนเลยนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับลูกก็จะกลายเป็น log ฐาน3าอ่าและนะครับด้านขวาเอามาคูณกันก็จะกลายเป็น9นะฮะคูณกับ1บวกกับ2องกำลัง x บวก2ปึ๊บเรียบร้อยนะครับ a log ฐาน3ทั้ง2ข้างเลย่ a เออนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ตัดได้เลยเนาะเออนะล็อกฐาน3ทั้งสองข้างนะครับและที่สำคัญเนาะเออฐาน3ามามมันมากกว่า1เนาะมาเป็นฟังก์ชันเพิ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายนะครับอ่ะทีนี้พอพี่ตัดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือแค่เจ้าตัว c กำลัง x บวกกับ137นะครับ น้อยกว่าฝั่งขวานะฮะฝั่งขวาก็จะกลายเป็น9คูณกับ1บวกกับ2ยกกำลังด้วย x บวก2นะครับ9อยู่ข้างหน้าแบบนี้นั่นหมายความว่าเราเอาคูณเข้าทั้งหมดได้เลยนะครับเออคูณเลยปุ๊บปุ๊บนะครับ พี่อจัดรูปอีกนิดนึงนะครับถ้าพยายามทำฐานให้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วมันจะคิดเลขง่ายนะครับเพราะฉะนั้น4นะครับมันก็มาจาก2กํกำลังกี่ x ครับลูก 2x นะครับและบวกกับ137นะครับน้อยกว่าก้อนนี้นะครับ9คูณ1เป็น9ใช่บวกกับ2กำลัง x บวก2แท้จริงแล้วมันคือ2กำลัง x คูณกับ2กำลัง2ใช่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับ 2กำลัง x คูณกับ2กำลัง2นะครับก็ดูเลยก็จะกลายเป็น2กำลัง2เป็น4 9คูณ4ก็จะกลายเป็น36 6คูณกับ2กำลัง x นะครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ทุกอย่างสเปสะสปะไปหมดเลยนะครับพี่เออย้ายทุกอย่างมาฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายก็จะเหลือค่าแค่เป็น 2กำลัง 2x นะครับฝั่งขวามีบวก36คูณ2กำลัง x นะครับเพื่อย้ายมาเป็นลบ36นะครับคูณกับ2กำลัง x นะครับอ่ะต่อมาครับฝั่งซ้ายมี137ฝั่งขวามี9ย้ายมาเป็น137บวก9ย้ายมาเป็นลบ9เพราะฉะนั้นครับ137ลบ9มีค่าเป็น100 28เก่งมากครับน้อยกว่า0นะครับแม่แบบนี้แยกแฟกเตอร์ได้แล้วนะครับเวลาเราดูแยกแฟกเตอร์นี่ไงสองกำลัง x ็ก็เหมือนเป็นก้อนเนอะอันนี้2กําลัง 2x ให้หนูมองเป็นอะไรครับลูกเป็นก้อนกําลัง2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับคิดเลขเลยก็จะกลายเป็น2กําลัง x อลบอะไรครับลูกลบ4เก่งมากครับและกลายเป็น2กําลัง x ลบ 32นะครับเครื่องหมายก็คือเป็นน้อยกว่า0ถ้าพี่้อยเขียนช่วงนะครับก็คือตั้งแต่อะไรครับลูกตั้งแต่4จนถึงอะไรครับลบ32ถอยมาเป็นบวก3ามสอถ้ามันเดิมเลยสลับบวกลบบวกนะครับเครื่องหมายนี้อ่านว่าอะไรนะเครื่องหมายนี้อ่านว่า น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าช้ช่วงช่วงลบนะครับและเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเฉยๆไม่มีเท่ากับด้วยเพราะฉะนั้นครับก็เป็นวงโปรโ่งช้ที่ช่วงลบแต่หนูดูดีๆนะที่เราถอดมามันคือ2อกำลัง x มันยังไม่ใช่ x นะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับก็ต้องมาหาต่อคำตอบของเราครับเราจะได้คำตอบแค่ว่า 2กลัง x นั้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในช่วงของตั้งแต่เปิด4จนถึง32เปิดอ่เปิดนะครับอย่าลืมเนาะทำฐานให้เป็นจํานวนเฉพาะซะเพราะฉะนั้นครับ 4, พี่เพื่อนรู้เลยว่ามันก็คือเป็น2กํกลัง2ส่วน32ครับก็กลายเป็น2กํกลัง5นั่นเองนะครับหนูจำา x p o n e โ t i นนเได้ไหม呀อ่ะ e x p o n e นเชียนะครับคืออะไรนะ เอกโพน t ชันคือ,อลายก็คือเป็นบนเท่าเออนะล่างเท่าใช่นะครับบนเท่าล่างเท่าตอนนี้นะครับข้างล่างเท่ากันนะนั่นหมายความว่าอะไรครับพี่เอ๋ก็ตัดข้างล่างทิ้งเลยเออนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับลูกกลายเป็น X นะครับเป็นสมาชิกของอะไรครับลูกตั้งแต่เปิด2ถึง5เปิดและหนูลองดูนะครับโจทย์หามอะไรอีกแล้ว,ว่า ถามว่าเป็นสับเซตนะครับสับเซตคืออะไรนะทวนอีกครั้งสิก็คือการเข้าไปอยู่นะครับคำตอบ A เข้าไปอยู่ในช้อยข้อไหนครับลองดูซิเมื่อกี้เราคิดมาแล้วก็คือเปิด2-5 2-5เข้าไปอยู่ในช้อยข้อไหนครับช้อยข้อเก่งมากครับช้อยข้อ3ี่ไยเพราะว่าในนี้มี2แล้วก็มี5อยู่นะครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ตอบช้อยข้อ3นั่นเองนะครับ โจทยข้อนี้ตอบชอยข้อ3นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับสรุปเนื้อหานิดหนึงนะครับลูกสรุปเนื้อหานิดหนึ่ง,งอ่ะจำได้ไหมลูกกดมีอยู่5ข้อด้วยกันก็คือ1กดการลดรูปนะครับล็อก1เป็น 0, l o ล็อก A ฐาน a เป็น1นนั่นเองนะครับแล้วก็กดการรวมรูปเนาะ ล็อกที่เปลงนผลคูณเปลี่ยนเป็นบวกผลหารเปลี่ยนเป็น,ปนลบและกดการตบเนาะวงกุดคุณนายตบกาอยู่ข้างบนองกุดคนใช้ตบมาอยู่ข้างล่างนะครับกฎการสลับที่สลับบนสลับล่างนะครับกดกระบดเนาะถ้ามีกระบดล้อมหน้าล้อมหลังปุ๊บหายตัวไปเลยนะครับฝากเอาไว้นะครับใครที่อยากดูย้อนหลังนะครับ นักเรียนสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ www.etv.tv a i t v นะครับหรือฝากคำถามเอาไว้ได้นะครับในเว็บไซต์นั่นเองนะครับหรือหนูก็สามารถดูเฉลยได้นะครับจากตัว Facebook n o ก r รูพี่เอิร์ f i f i a l นะครับวันนี้ฝากเอาไว้นะครับว่าไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยไม่พยายามเพราะฉะนั้นครับเป็นกำลังใจในการตั้งใจให้น้องๆทุกคนอ่านหนังสือทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากติด ก็ต้องพยายามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและพกบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับน้องๆคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้สุดความสามารถค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขหรือว่าทำใหม่ได้สำหรับวันนี้นะคะพี่มั่นมุกและพี่พทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะชาร์จเรดิเอท อู e เอาผีเปรดเลตเอาเจ้าทั้งหลายปีมล้าน,<อ>นมาดานมันไง